อย่างในกรณีนี้คุณพ่อคุณแม่ทำงานข้างนอกคุณแม่ทำงานนอกบ้านกลับมาตอนเย็นก็เหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วพอมาเจอน้องที่แบบโวยวายร้องกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่กับแม่แม่ก็เริ่มรับไม่ไหวนะคะคราวนี้คุณแม่แนะนำอย่างนึงว่านะคะเราออกไปทำงานข้างนอกแล้วพอกลับเข้ามาเนี่ยคือความหวังของน้องเลยนะความหวังว่าอยากเล่นด้วยอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยอยากแบบว่าอยากคุยด้วยอยากสนุกกับแม่นะคะถ้าความเป็นไปได้ชัดเจนก็คือเย็นแล้วดึกแล้วใช่ไหมเข้าใจแหละว่าคุณแม่จะเหนื่อยนะคะก่อนกลับมาเนี่ยคุณแม่ต้องเพิ่มพลังตัวเองก่อนนะคะครูแนะนำให้ทานขนมหวานนะคะหรือว่าดื่มนมนะคะดื่มเครื่องดื่มอะไรให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นมีพลังก่อนนะคะรสหวานนะคะจะทำให้เรามีพลังชาร์จพลังเราได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นคือเราอิ่มท้องปุ๊บแรงเราจะเริ่มดีขึ้นนะคะให้หาของทานก่อนเลยก่อนที่จะมาถึงบ้านนะคะถ้าคุณแม่หิวมาจากข้างนอกนะคะแล้วมาถึงบ้านจะต้องมาเพื่อทานอาหารทานข้าวจริงจังนะคะใช้คำว่าจริงจังกลับมาทานข้าวที่บ้านจริงๆอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะโหยหนักมากนะคะคุณแม่โหยหนักมากก็จะเหนื่อยแล้วนะคะแล้วเมื่อมาเจอลูกที่มาเร้ากับเรานะคะที่เหนื่อยนะคะก็จะกลายเป็นปัญหานะคะเพราะว่าน้องอยากเล่นกับเรามากนะคะน้องอยากอยู่ใกล้เรามากน้องจะงองแงกับเราเลยว่างั้นเถอะนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการงองแงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่านะคะเด็กต้องการเวลาจากเราหรือต้องการอะไรบางอย่างเขาอยู่กับคุณยายได้ทั้งวันโดยที่เขาไม่งองแงแต่คุณแม่กลับมาน้องงองแงแสดงว่าน้องอยากเล่นด้วยน้องอยากมีเวลาด้วยนะคะสำหรับบ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหม่มยังมีอีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลมไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายังไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน TikTok นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ LINE@ ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ